เอาความทุกข์ออกจากตัวเองก่อนสรุปสุขก็รู้ว่าสุขก็อย่าเพ้อเพลินมากอย่าละเมิดมากเดี๋ยวมันจะหลงไปนานทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อย่าสะอึกสะอื้นนานเดี๋ยวจะซึมเศร้านะคะรู้สุขรู้ทุกข์ว่าเป็นของชั่วคราวละให้เร็วจะเหนือสุขเหนือทุกข์ซึ่งนั่นน่ะของจริงคิดเองแล้วกันว่าอยากมีชีวิตที่เหลือแบบไหนถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเวลาเราพอใจเราก็จะฟูก็ต้องมีสติถอนความพอใจพอไม่พอใจเราก็จะแฟบก็ต้องมีสติถอนความตีอกล่ำให้กับความไม่พอใจชีวิตแค่นี้เองเห็นความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้แล้วละได้เร็วคือถอนให้ได้เร็วการถอนนี่คือปัญญาขบวนการของมรรคคือการถอนอวิชชาให้ได้เร็วถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์ก็ไม่มีค่ะ